สถานการณ์เมื่อวานนี้ดูการประชุมสภาดูการเมืองหน่อยไหมครับพี่ดูบ้างครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไปดูตอนสรุปเลยนะฮะเพราะว่าระหว่างวันนี้โหฟังกันเหนื่อยเหมือนกันนะใครนั่งฟังทั้งวันนี้เหนื่อยเหมือนกันนะกับประเด็นลำบากนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมามันเป็นประเด็นชี้เรื่องของการเมืองพอสมควรนั่นก็คือว่าคุณพิธาไม่สามารถที่จะเป็นนายกในการประชุมในสมัยนี้ได้นะครับและสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่ามันก็จะต้องเข้ามาสู่ในฝั่งของเพื่อไทยเราอยากเห็นภาพในมุมวิเคราะห์ของพี่สุโชติว่ามันจะเป็นอย่างไรและตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรเชิญครับครับก็ต้องบอกว่าอันดับแรกเลยนะครับในเรื่องของตลาดหุ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนจริงๆแล้วผมเชื่อว่านักลงทุนในตลาดเนี่ยคาดหวังไปในทางนี้พอสมควรแล้วหุ้นมันถึงขึ้นมาค่ะนะฮะคาดหวังไปพอสมควรแล้วนะครับว่าจะพลิกมาทางเพื่อไทยแล้วก็เรื่องของความกังวลเรื่องของความรุนแรงทางการเมืองต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มไม่ได้แรงมากนะนะฮะก็เลยมีแรงซื้อกลับขึ้นมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอันดับแรกเลยเนี่ยเรื่องของความคาดหวังต่างๆมันเข้ามาแล้วในตลาดหุ้นตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะครับอันนี้คือประเด็นที่1นะฮะประเด็นที่2ถามว่าเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วมันดีกว่ามากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมขออนุญาตไม่ขอคอมเมนต์แล้วกันแต่ว่าในมุมที่ผมจะคอมเมนต์ได้เนี่ยก็คือถ้ามีรัฐบาลได้เร็วนะครับมันจะยิ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเงินงบประมาณต่างๆเนี่ยถ้ารัฐบาลช้านะจัดตั้งได้ช้ามันก็จะยิ่งช้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งจัดตั้งได้เร็วยิ่งเป็นบวกอันนี้เป็นมุมแรกก่อนจะเป็นรัฐบาลฝ่ายไหนก็ตามแต่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมาดูมุมที่สองนะครับผมเชื่อว่านักลงทุนในตลาดที่อาจจะพอมีอายุระดับนึงแล้วก็เคยสัมผัสกับประสบการณ์ตอนพักเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดทุนนะฮะส่วนใหญ่ให้เซนติเมนต์เชิงบวกกับพรรคเพื่อไทยเดิมแล้วกันนะครับถ้ามองกันอย่างนี้นะครับผมก็เลยมองว่าโอเคอันดับแรกเนี่ยก็คือเซนติเมนต์เป็นบวกว่าน่าจะนะฮะจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับก็เป็นบวกกับตลาดทุนก่อน2นะครับก็คือในเรื่องของตลาดทุนนะครับทางเพื่อไทยเนี่ยหลายคนก็ให้ความหวังไว้ว่าน่าจะให้ความให้น้ำหนักให้ความสำคัญกับตลาดทุนพอสมควรนะครับก็เลยทำให้ผมมองว่าเซนติเมนต์ก็ค่อนไปทางบวกแหละนะครับแล้วก็สังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือค่าเงินบาทนะแข็งค่าขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะครับมันก็สะท้อนกันมานะครับเพราะฉะนั้นก็มองเป็นในเชิงบวกเพียงแต่ว่านะครับจะเห็นนะฮะดูกราฟนิดนึงเดี๋ยวแชร์กราฟให้นะครับในเชิงของกราฟเนี่ยจะเห็นว่าหุ้นมันขึ้นมาเนี่ยหลายวันต่อเนื่องกันเป็นแท่งเขียวตุ้มๆๆเลยนะฮะลักษณะนี้เนี่ยระมัดระวังเรื่องของการถูกเซลล์ออนแฟกต์นิดนึงนะครับวันที่เราได้รัฐบาลเนี่ยก็คือสัปดาห์หน้าถ้าที่กำหนดวันโหวตใหม่นะครับถ้าโหวตแล้วได้รัฐบาลเนี่ยระวังเรื่องของการเซลล์ออนแฟกต์นิดนึงนะครับตรงนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนได้บ้างตอนที่ได้รัฐบาลใหม่คือไม่ใช่ว่าได้รัฐบาลแล้วหุ้นจะขึ้นต่อทันทีนะฮะเดี๋ยวต้องมาดูหน้างานอีกทีนึงแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นขึ้นมาเยอะละก็ระวังเรื่องของการถูกเซลล์ออนแฟกต์นะครับมาดูในเชิงของเทคนิคอลเข้ามาประกอบบ้างนะครับจุดที่จะเป็นจุดตัดสินใจว่าชนแล้ว follow by หรือใครมีอยู่ถือต่อได้นะครับกับจุดที่เรียกว่าชนแล้วมันไปต่อไม่ไหวเนี่ยนะครับก็ต้อง take profit หรืออาจจะโดน sell on track เนี่ยนะครับมาดูกันนิดนึงนะครับก็จะมีอยู่ใกล้ๆกันนะฮะถ้าลองตีเส้นนะครับจะเห็นว่าจุดแรกนะครับเป็นลักษณะของ up trend line สำหรับรอบนี้นะครับแล้วก็อีกจุดนึงเนี่ยก็คือจุดที่เขา break down ลงมาเป็นแท่งแดงหลายๆแท่งตอนนั้นก่อนหน้านี้นะครับก็ปัจจัยการเมืองล้วนๆแหละนะครับอันดับแรกเลยนะครับจะเห็นว่าจุดที่เขาเบรกดาวน์ลงมาตรงนี้เนี่ยเราเป็นแท่งแดงต่อเนื่องติดลงมาเลยเนี่ยอีกามาทั้งฝูงเลยเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับคือ1547ถ้าตัวเลขกลมๆก็1545นะครับแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะของอัพเทรนไลน์ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าจุดที่เป็นแนวต้านอยู่ก็คือ1550นะครับเพราะฉะนั้นใกล้ๆ1550เนี่ยระวังนิดนึงนะครับอาจจะถูกเซลได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าทะลุได้เนี่ยคือพร้อมที่จะแรงเลยนะครับจะมีแรงกินกำไรแบบเป็นไม้หนักๆเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพ้น1550ถือต่อ follow by นะครับเป้าหมายนะครับตรงยอดไฮเดิมที่ทำเอาไว้ตรงนี้กับเส้น200วันแบบ EMA จะเห็นว่าไม่ได้ต่างมากนักนะครับยอดไฮเดิมตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดนี้หรือยอดนี้ก็ตามเนี่ยมันอยู่แถวๆบริเวณ1570กว่าๆนะครับเส้น200วัน EMA อยู่แถวๆเกือบๆ1580นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ้น1550บวกได้อีก 20-30 จุดมีโอกาสนะครับก็อาจจะต้องเป็นลักษณะการ follow by หรือถือต่อ net profit run แล้วขึ้นไปขายข้างบนนะครับก็คือ1570ขึ้นไปถึงใกล้ๆ1580ก็ขายทำกำไรทีหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับระวังเรื่องการ sell on fact แล้วก็ตอนนี้
ต้องบอกว่ายังไม่มั่นใจเรื่องของประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนเท่าไหร่นะนะเพราะตอนนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยโดนนักวิเคราะห์ปรับลดประมาณการกันเยอะเหมือนกันนะครับเพราะไตรมาส2เนี่ยอาจจะขาดทุนกันหนักพวกโรงกลั่นนะครับต้องระวังนิดนึงนะฮะอีกกรณีนึงนะครับถ้าเขาไม่ทะลุอ่ะนะครับ1550ถ้าไม่ทะลุนะครับยิ่งมีความเสี่ยงจะต้องพักบ้างละในช่วงก่อนที่เรากำลังจะโหวตสัปดาห์หน้ากันนะครับอาจจะต้องมีการพักบ้างพักเนี่ยพักตรงไหนดีนะครับพักนะครับจุดที่เขาสู้ๆอยู่จุดแรกคือ1530นะครับ1530พักลงมาตรงนี้นะครับจะเป็นจุดแรกนะครับจุดที่2นะครับที่ผมอยากให้ดูนะครับก็คือจุดยอดตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เขาเบรกขึ้นมาเป็นแท่งเขียวนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่แถวๆบริเวณ1520เพราะฉะนั้นจุดรับนะครับถ้าเกิดว่าไม่ผ่าน1550นะครับถอยลงมา1530และ1520นะครับ2จุดนี้จะเป็นจุดรับนะครับครับผมอ่ะนะฮะค่อนข้างชัดเจนนะครับเอาละทีนี้ก็มาดูตัวหุ้นที่น่าสนใจครับพี่สุโชติครับครับพอมันมาเป็นลักษณะนี้เนี่ยนะครับมันก็เริ่มก้ำกึ่งละนะฮะคือขึ้นมาเยอะหุ้นใหญ่บิ๊กแคปจะไปต่อไหมนะครับผมก็อยากให้เรียกว่าเหยียบเรือสองแคมไม่ได้หนึ่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวกลางตัวหนึ่งนะฮะตัวใหญ่นี่คือรับฟันโฟลนะฮะตัวกลางเนี่ยก็คือเล่นเก่งกำไรสตอรี่นะครับตัวใหญ่รับฟันโฟลเนี่ยนะครับถามว่าทำไมนะฮะแต่แรกเลยเนี่ยผมยังเห็นค่าเงินบาทยังแข็งอยู่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าฟันโฟลเนี่ยยังมีโอกาสอยู่นะครับก็ผมอยากให้ไปดูตัวที่น่าสนใจตอนนี้เนี่ยผมมองที่ตัวบีกริมนะครับตัวโรงไฟฟ้าบีกริมนะครับสักครู่นะครับโอเคโรงไฟฟ้าบีกริมนะครับเดิมเนี่ยนะครับโรงไฟฟ้าก็ถูกกดมาเยอะนะครับเรื่องปัจจัยทางการเมืองนั่นแหละแต่พอพลิกขั้วเปลี่ยนข้างเนี่ยผมเชื่อว่าความกังวลก่อนหน้านี้มันก็เริ่มลดลงบ้างนะครับอันนี้คือมุมที่1นะฮะมุมที่2นะครับจะเห็นว่าตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยคือขึ้นเหมือนกันนะแต่ขึ้นไม่ได้แบบเยอะมากมายนะจาก30กว่าขึ้นมาก็30 33ขึ้นมา35 36นะฮะเขาขึ้นไม่ได้เยอะมากสำหรับตัวบีกริมนะครับอีกมุมนึงนอกเหนือจากความเสี่ยงเรื่องการเมืองมันลดลงนะครับตอนนี้ค่าเงินบาทแข็งนะครับเป็นบวกแล้วนะครับสำหรับคนที่มีกู้หนี้ยืมสินเป็นค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนะครับ2นะครับในเรื่องของบอนด์ยิลด์นะครับจะเห็นว่าทางฝั่งสหรัฐเนี่ยเริ่มมีหลายคนมองว่าขึ้นดอกเบี้ยได้อีกแค่ครั้งเดียวแล้วก็ต้องหยุดละนะครับล่าสุดเป็นโกลแมนแซกนะครับที่ออกมามองในลักษณะนี้นะครับแล้วก็อีกมุมนึงนะครับก็คือฝั่งของต้นทุนนะต้นทุนก๊าซนะครับน่าจะลงละนะครับต้นทุนก๊าซลงตรงนี้เนี่ยนักวิเคราะห์เราก็มองว่าไตรมาส2ตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ไตรมาส2นะจะเห็นการฟื้น year on year Q on Q แล้วก็3เนี่ยจะเป็นพีคเลยคือฟื้น year on year Q on Q พีคของปีนะครับที่3นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบีกริมผมมองว่าน่าจะเล่นเก็งกำไรได้บ้างรับเงินฟันโฟลว์นะครับแล้วก็สตอรี่เรื่อง earning ยังเป็นบวกอยู่นะครับในส่วนของแพทเทิร์นกราฟของเขาบ้างนะฮะจะเห็นว่าเขาจี้ขึ้นมาเนี่ยจี้ขึ้นมาตรงนี้ก็คงจะจี้ขึ้นไปหาเส้น200วันเหมือนทุกครั้งนะฮะทุกครั้งเนี่ยพยายามจี้หา200วันนะครับเพราะฉะนั้น200วันจะเป็นแนวต้านแรกก่อนนะครับแถวๆบริเวณ 37.5 นะ 37.5 ตรงนี้นะครับจะเป็นแนวต้านแรกก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปถ้าเกิดว่าพ้นได้นะครับยอดไฮเดิมที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวเลขกลมๆนะฮะซึ่งมันจะเป็นจุดที่เป็นจุดตัดก่อนเขาจะเบรกดาวน์กลายเป็นขาลงรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็คือแถวๆบริเวณ39บาทนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้าน 37.5 ถัดไปคือ39นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวรับถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถพ้นตรงแนวต้านได้ทันทีนะครับซึ่งผมเชื่อว่าต้องรอเซนติเมนต์ภาพรวมของตลาดแหละนะครับก็คงจะต้องพักลงมาบ้างนะครับแถวๆแนวรับสัก36นะ36นะครับ stop loss เพื่อปิดทางนิดนึงนะครับก็อยู่ตรงบริเวณสัก35ซึ่งมันจะใกล้เคียงกับจุดที่เรียกว่าเป็นกึ่งกลางของ Bollinger Band พอดีตรงแถวๆ35นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกคือตัว Big Grim นะครับก็เล่นด้วยเรื่อง Fund Flow ตัวใหญ่นะครับอีกตัวนึงนะครับมาดูหุ้นไซส์กลางไซส์เล็กบ้างนะครับก็ไม่ได้เล็กมากนะครับวอลุ่มพอมีสำหรับการเทรดนะครับก็คือตัว S-Flex นะฮะหรือชื่อเต็มคือ Starflex นะครับตัวนี้เท่าที่ไปคุยกับทางผู้บริหารมานะครับก็ต้องบอกว่าแนวโน้มเอาลุกถือว่าค่อนข้างดูดีนะครับไตรมาสที่1เนี่ยกำไรเขาฟื้นมา200กว่าเปอร์เซ็นต์ year on year นะครับปีที่แล้วฐานต่ำเจอเรื่องของรัสเซียยูเครนแล้วดึงน้ำมันขึ้นดึงเม็ดพลาสติกขึ้นหมดนะครับแล้วก็จะสั่งซื้อเม็ดพลาสติกมาทำถุงพลาสติกกี่พอต่างๆเนี่ยก็หาซื้อไม่ได้อีกนะครับเจอค่าเฟรทค่าตู้ระวังเรือต่างๆนะครับก็เลยทำให้ปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักนะครับค่อนข้างที่จะหนักปีนี้เนี่ยไตรมาสที่1ฟื้นมาแล้ว 200% นะฮะไตรมาสที่2เนี่ยจะฟื้นมากกว่า 200% อีกนะครับเพราะว่าปีที่แล้วฐานต่ำหนักเลยตอนไตรมาสที่2นะครับแล้วก็ต่อเมื่อถึงไตรมาสที่3เช่นเดียวกันนะครับจะฟื้นเหมือนไตรมาสที่2คือ 200-300% year on year นะครับตรงนี้เกิดจากอะไรนะครับอันดับแรกเลยคือผู้บริหารไกด์มาว่าตอนนี้เนี่ยต้นทุนเม็ดพลาสติก
ทั้งภูมิภาคเอเชียถูกมากนะครับซึ่งก็เป็นไปตามเทรนด์ปิโตรเคมีตอนนี้แหละนะครับว่าอุปทานมันล้นน้ำมันก็ถูกนะครับตอนนี้ต้นทุนเม็ดพลาสติกถูกมากนะครับแล้วก็ผู้บริหารเขาก็ไกด์ว่าตอนนี้เนี่ยอินเวนทอรี่ตอนไตรมาสที่2เนี่ยเขาสะสมไว้สำหรับเพียงพอจนถึงไตรมาสที่1ปีหน้าละนะครับเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ย3ไตรมาสหลังจากนี้ไม่มีผลอะไรแล้วนะครับมาร์จิ้นล็อกไว้ค่อนข้างสูงนะครับ 19-20% นะครับเพราะฉะนั้นมาร์จิ้นฟื้นนะครับแล้วก็ฝั่งยอดขายเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของพวก Unilever นะครับสหพัฒน์ไลออนนะครับน้ำยาปรับผ้านุ่มไฟลายดีนี่จะเห็นว่าเป็นสินค้าแบบจำเป็นแล้วก็ค่อยฟื้นขึ้นมาตามเศรษฐกิจละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งยอดขายผมว่าไม่มีปัญหาฝั่งต้นทุนมาแล้วนะครับฝั่งต้นทุนก็ดีแล้วนะครับ cross margin ฟื้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มกำไรคือฟื้นนะครับแล้วก็เดือนกันยายนปีนี้นะครับการ JV กับทาง SCGP ก็จะเริ่มรับรู้กำไรเดือนกันยายนนี้หรืออย่างช้าคือตุลาคมปีนี้นะครับก็จะเข้ามาอันนี้เป็นโรงงานกล่องกระดาษที่เวียดนามนะครับก็จะเข้ามาช่วยหนุนกันเติบโตในปีหน้าด้วยนะฮะแล้วก็เติบโตที่ไตรมาสที่4นะครับแล้วก็ต่อเนื่องถึงปีหน้านะครับในส่วนของตัว Starflex เองนะครับตอนนี้ valuation เขา PE แถวๆ20เท่านะฮะก็ถือว่าถ้าเทียบกับในอดีตเขาเลี้ยงตัวเองเนี่ยค่าเฉลี่ยเขา30ปลายๆนะครับเกือบ40นะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรแล้วกันนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับผมอยากไฮไลท์นิดนึงคือหลายคนเนี่ยตอนที่คอไปเนี่ยนะครับนักลงทุนก็อาจจะกลัวว่าหุ้นเล็กเอ๊ะตอนนี้หุ้นเล็กน่ากลัวไหมนะครับเอ๊ะมีคอร์ปอเรทก็วันนั้นมีธรรมาภิบาลไหมนะครับก็ต้องบอกว่าพอไปเช็คแล้วเนี่ยธรรมาภิบาลเขาที่CG Rating เนี่ยเขาจัดโดย Thai AOD ก็อยู่สักประมาณ4ดาวนะครับยังไม่ถึง5ดาวดีนะนะครับแต่ว่าผู้บริหารก็ไกด์ว่ากำลังพัฒนาอยู่ปีหน้าคงจะเห็นการปรับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อีกไฮไลท์นึงเนี่ยผมเชื่อว่านะตามทฤษฎีคือปูนใหญ่ SCGP เนี่ยนะครับเป็นคนที่คอร์ปอเรทเกาเนนสูงส่งมากนะฮะเพราะฉะนั้นการจับมือเขาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีการถ่ายทอด practice อะไรบางอย่างมาที่ตัว Starflex นะครับแล้วก็น่าจะทำให้คอร์ปอเรทเกาเนนเขาถูกยกระดับขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะมาดูในส่วนของตัวกราฟเขาบ้าง นะครับจะเห็นว่ากราฟราคาเขาเนี่ยค่อนข้างมีแพทเทิร์นสวยงามนะครับก็คือเป็นลักษณะการไซเวย์อัพแล้วก็กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยก็เรียงตัวขึ้นมาเป็นลักษณะที่ฉีกตัวขึ้นมาสวยงามเลยนะครับแตะแนวรับเด้งแตะแนวรับเด้งแตะแนวต้านลงนะฮะเป็นแพทเทิร์นเลยนะฮะลักษณะนี้คือแตะแนวรับนะครับซึ่งถ้าไม่หลุดแถวๆบริเวณสัก426 420แถวๆนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเป็นการแตะแนวรับแล้วก็พร้อมที่จะเด้งเป็นลักษณะการไซด์เวย์อัพขึ้นต่อได้นะครับโดยนะฮะจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรอบอัพเทรนด์ชานเนลสวยๆของเขาเนี่ยอันดับแรกก่อนไฮเดิมตรง450นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับแถวๆบริเวณ480เป็นกรอบด้านบนนะก็เล่นเก็งกำไรในกรอบได้สำหรับตัวนี้นะครับค่ะครับโอเค2ตัวชัดเจนนะครับไปที่คำถามได้เลยครับพี่นักลงทุนตัวแรกค่ะแบมค่ะ BAM ครับตัวแบมนะครับสำหรับหุ้นแบมนะครับเป็นหุ้นบริหารในเรื่องของหนี้ที่ดูแล้วดูอืดที่สุดนะฮะบังเอิญเขาเป็นหนี้แบบหนี้ก้อนใหญ่หนี้อสังหานะฮะมันก็บริหารยากนะช่วงนี้นะครับเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับสำหรับตัวแบมนะครับตอนนี้แพทเทิร์นกราฟของเขาเนี่ยอันดับแรกเลยอยากให้ดูตรงนี้ก่อน 10.9 นะฮะยืนเหนือ 10.9 จะเป็นจุดเบรกจุดที่1นะฮะซึ่งสู้อยู่นะฮะจะเห็นว่าสู้มา 3-4 วันแล้ววันนี้ก็ยังสู้อยู่พยายามตอนเช้าพยายามที่จะสู้ขึ้นไปทำไฮที่11บาทนะถ้ายืนเหนือ 10.9 ได้คือ11บาทอย่างที่เมื่อเช้าทำเนี่ยถือว่าผ่านสเต็ปที่1นะครับแล้วก็น่าจะขึ้นไปสู่จุดที่เขาไซด์เวย์รอบก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะลงนะผมคงมองไม่ถึงไฮนะครับขอจุดที่เขาไซด์เวย์ค่าเฉลี่ยก่อนก็แถวๆบริเวณสัก 11.3 ถึง 11.5 บริเวณนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ยืนเหนือ 10.9 ด้านถัดไป 11.3 ถึง 11.5 นะครับแต่ถ้าวันนี้ยืนเหนือ 10.9 ไม่ได้นะครับก็เป็นลักษณะของการติดแนวต้านนะครับอาจจะต้องมีการพักลงมาบ้างนะครับแนวรับก็อยู่ตรง 10.6 นะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยจุดกึ่งกลางของ Bollinger Band ก็ 10.5 นะครับค่ะตัวต่อไป CP Extra ค่ะครับ CP Extra นะครับตัวนี้เนี่ยราคาหุ้นลงมาเยอะนะครับแล้วก็มันก็คงสะท้อนว่าไตรมาสที่2ตอนนี้ก็คนเริ่มทยอยพรีวิวแล้วนะครับว่าเจอต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆสูงมากนะครับไตรมาสที่2เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับบางโบรกมีมองถึงลด year on year Q on Q นะครับไตรมาสที่2น่าจะเป็นจุดบอททอมนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆทาง KTI เราเริ่มเชียร์ตรงแท่งเขียวนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเพราะว่าเรามองว่าจุดไตรมาสที่2คือจุดบอททอมแล้วก็ไตรมาสที่3เนี่ยต้นทุนรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยเรื่องต้นทุนต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มทยอยลดลงต้นทุนค่าไฟก็เริ่มลดลงนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือตอนนี้เนี่ยถ้ารับความเสี่ยงได้ CP Extra นะครับ
ซื้อก่อนงบออกนะครับแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยรองบไตรมาส2ออกเราค่อยซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยซีนาริโอของตัว CP Extra คือณราคาตรงนี้ซื้อแต่ซื้อก่อนหรือซื้อหลังซื้อช้าหรือซื้อเร็วเท่านั้นเองนะครับก็อยู่ที่การรับความเสี่ยงได้ของนักลงทุนละนะครับสำหรับสตอรี่เนี่ยไตรมาส3ไตรมาส4นะครับต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายลงนะครับการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวมานะครับต้นทุนต่างๆเริ่มทยอยลดลงเงินเฟ้อเริ่มลดลงกำลังซื้อคนเริ่มที่จะดูดีขึ้นบ้างนะครับอาจจะไม่ได้ฟื้นแรงนะฮะแต่ดูดีขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแล้วก็ CP Extra เขาขายสินค้าจำเป็นด้วยนะครับก็ทีมเดียวกับตัว Starflex นี่แหละนะครับเป็นสินค้าจำเป็นยังไงก็ต้องซื้อนะฮะตัวนี้เนี่ยแนวรับแนวต้านของเขาเนี่ยจุดที่ผมอยากให้ดูเป็นแนวรับแรกคือ 34.5 นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาหลุดต่ำกว่า34ตรงนี้เนี่ยนะฮะจะเห็นว่าเป็นจุดกึ่งกลาง Bollinger Band เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องปรับแบรนด์ลงไปเล่นข้างล่างใหม่ตรงแถวๆบริเวณ33นะครับแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยเขาจะไซด์เวย์เพื่อรอการเบรกละนะครับจะไซด์เวย์เพื่อรอการเบรกละนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแท่งแรกที่เบรกขึ้นมาก่อนนะครับเบรกอะไรเบรกเส้นเทรนด์ไลน์ขาลงรอบที่1นะครับเบรกเส้นเทรนด์ไลน์ขาลงรอบที่1ไปแล้วนะครับแล้วก็จุดที่2คือเบรกตรงจุดกึ่งกลาง Bollinger Band ขึ้นไปเล่นแบนบนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขารออะไรอยู่นะครับรอการเบรกไฮตรงนี้นะครับ 35.5 เบรกผ่านได้ปุ๊บนะครับขึ้นไปสู่จุดที่เขาก่อนจะปรับตัวลงแรงๆก็คือตรงนี้นะครับก็คือแถวๆบริเวณ37ก็ค่อยๆทีละสเต็ปนะครับตัวต่อไปค่ะแล้วปตท.ล่ะคะปตท.นะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยมันขึ้นมาแล้วนะครับคือถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยน่าซื้อนะครับถามว่าทำไมนะฮะคือไม่ย้อนกันไปไกลๆเนี่ยถ้าจำกันได้นะฮะจริงๆนักวิเคราะห์เราเชียร์มาตลอดนะครับคือตอนนี้เนี่ยตอนที่เกิดโควิดเนี่ยนะครับแล้วก็น้ำมันเรียกว่าลงไปแบบติดลบเนี่ยนะฮะปตท.ก็อยู่แถวๆบริเวณ26 28แถวเนี้ยนะฮะอันนั้นคือน้ำมันติดลบนะฮะแล้วตอนนี้น้ำมัน80เหรียญเนี่ยมันจะลงไปถึงขั้นนั้นหรอนะครับเพราะว่าไม่น่าใช่นะครับแล้วก็พอฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีแรงซื้อขึ้นมาแถวๆบริเวณต่ำ30นะครับต่ำ30ก็เริ่มมีแรงซื้อขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวปันผลดิวิเดนด์ยิลด์ตัวปตท.เนี่ยตอนนี้ก็อยู่สักประมาณ 6% บวกลบนะครับ 6% บวกลบก็ถือว่าเป็นหุ้นให้ปันผลแล้วกันนะครับเพียงเอาหุ้นมันขึ้นมาเยอะแล้วอาจจะต้องมีการพักบ้างแล้วบังเอิญตอนไตรมาสที่2เนี่ยลงกลั่นนะครับลูกๆเขาเนี่ยผลประกอบการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักลุ้นขาดทุนเกือบทุกตัวนะครับยกเว้นตัวที่เรามองว่าอาจจะกำไรได้บางๆเนี่ยคือตัวท็อปหรือไทยออยล์นะครับเพราะฉะนั้นพอมันเจออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยปตท.อาจจะต้องมีการพักบ้างนะนะครับคือมันแรลลี่ขึ้นมาเยอะแล้วพอมาดูอินดิเคเตอร์นะครับ MACD เริ่มที่จะส่งสัญญาณแปลกๆ RSI ส่งสัญญาณมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเขาต่ำกว่าตรงนี้จุดที่เขาเบรกนะฮะ34ต่ำ34เมื่อไหร่ใครมีของอยู่เนี่ยผมอยากให้ล็อกกำไรขึ้นมาก่อนเอาปลอดภัยนะครับเพราะ MACD จะเริ่มตัดลงทันทีนะครับถ้าต่ำ34ล็อกกำไรก่อนนะครับอาจจะพักลงมาสู่จุดเส้น200วันนะครับคือจุดที่เขาเบรกนะครับตรงแถวๆบริเวณ 32.5 32.5 บวกลบแถวๆแถวนี้นะครับต่ำ34ขายก่อนถ้าไม่ต่ำ34ถือต่อนะครับก็ใช้กลยุทธ์อย่างนี้ละกันนะครับแต่ถ้าว่าจะให้มาซื้อตรงนี้เนี่ยผมว่ามันก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับคงต้องอยากพักก่อนดีกว่านะครับค่ะแล้วตัวต่อไปอิชิตันค่ะอิชินะครับตอนนี้เนี่ยหุ้นสินค้าอุปโภคบริโภคมาหมดเลยนะอิชิก็เป็นหนึ่งในสินค้าอุปโภคนะครับก็คือน้ำเครื่องดื่มนะฮะตอนนี้เนี่ยแพทเทิร์นกราฟของตัวอิชินะครับก็ถือว่ามาดูดีสำหรับการเล่นเก็งกำไรสั้นๆนะครับกว่าจะขึ้นไปทดสอบแถวๆไฮเดิมตรง15.50 บวกลบนะครับแต่วันนี้เองนะครับวันนี้เองหรือช่วงนี้เองเนี่ยจุดที่เขาเบรกขึ้นมานะครับผมอยากให้ดูตรงนี้นะครับคือจุดที่เขาเบรกดาวลงก่อนหน้านี้เนี่ยคือตรงนี้นะครับแล้วเกิดแท่งแดงใหญ่ๆจนปรับลงมาใกล้เส้น200วันคือแถวๆบริเวณสัก 14.3 แล้วเมื่อวานนี้เป็นแท่งเขียวที่เบรก 14.3 ขึ้นมาเท่ากับว่าล้างสัญญาณก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับแนวรับแรกผมขอตรงบริเวณสัก 14.5 ถ้าหลุด 14.3 แสดงว่าการเบรกขึ้นมาเป็นสัญญาณหลอกนะครับอาจจะเฟลนะครับถ้าไม่หลุดนะครับ 14.5 14.3 ไม่หลุดคือพักไซด์เวย์ได้มีโอกาสนะครับ 15.5 มีโอกาสนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเซนติเมนต์ยังไปได้ต่อนะครับก็อยากจะให้มองดูถ้าเกิดว่าเขาเบรก 15.5 โอ้อาจจะเบรกยากนิดหนึ่งนะฮะบังเอิญดูตรงนี้เนี่ยฟิโบนัชชีเขาก็อยู่แถวๆนี้พอดีนะครับตรง 61.8% ถ้าเบรกผ่านได้ก็บวกบาทนึงนะฮะ 16.5 นะครับยังพอเล่นเก็งกำไรได้บ้างนะครับแต่ย้ำนะฮะถ้าหลุด 14.3 เนี่ยไอ้ที่ผ่านขึ้นมาเนี่ยเป็นสัญญาณหลอกอาจจะต้องมีการพักลงมาหากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเขานะครับแถวๆบริเวณสัก13บาทปลายๆค่ะอยากให้พี่มิ้งประเมินกลุ่มแบงก์อะค่ะเพราะช่วงนี้กำลังทยอยประกาศผลประกอบการ Q2 อยู่ค่ะว่าณตอนนี้ช่วงสั้นเรายังสามารถที่จะเก็งกำไรได้หรือในอนาคตที่เราจะซื้อต่อได้เนี่ยมันจะมีตัวไหนที่ยังน่าสนใจได้อีกคะครับจริงๆแบงก์เนี่ยผมมองว่าไปต่อทั้งปีได้นะครับ
อันดับแรกเลยเนี่ยถ้าได้รัฐบาลเนี่ยความเชื่อมั่นเรื่องเศรษฐกิจมันจะมาจะฝั่งไหนก็ตามแต่นะฮะเพราะฉะนั้นแบงค์เนี่ยจะฟื้นก่อนละนะสองคือตอนนี้เนี่ยเราเห็นแล้วไตรมาสที่สองนะครับตัว TTB หรือทหารไทยเนี่ยนิมเนี่ยชัดนะครับแล้วแบงค์อื่นๆเนี่ยนิมเนี่ยมาตั้งนานละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเนี่ยปีนี้มาทั้งปีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแบงค์จริงๆซื้อได้ทุกแบงค์นะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะเอาแบงค์คอนเซอร์เวทีฟคือ BBL ค่ะนะครับ KTB ขึ้นมาละนะครับอาจจะรอเขาย่อหน่อยนะครับอาจจะไปดูตัว BBL นะครับที่ผมมองว่ายังขึ้นแบบยังแลกกาด KTB แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวนึงที่ถ้าใครชอบแบงค์คอนเซอร์เวทีฟนะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการที่จะรับความเสี่ยงได้สูงหน่อยค่ะนะฮะผมอยากให้ไปดูตัว KBankนะเคแบงค์เนี่ยมันลงมาเยอะเพราะว่าอาจจะมีหนี้เสียมีนู่นมีนี่เยอะตอนครึ่งปีแรกนะครับแต่นักวิเคราะห์เราเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเขาเคลียร์หนี้ NPL ขายทิ้งไปเยอะละเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังเขาพร้อมที่จะทำอะไรให้มันโตละนะครับหรือปีหน้าเพราะฉะนั้นรับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยผมอยากให้ไปดูเคแบงค์นะฮะแล้วตอนนี้ price to book เคแบงค์เนี่ยเรียกว่าเท่ากับ BBL นะแถวๆ 0.6 นิดๆ 0.7 นะครับไม่เกิน 0.7 เนี่ยไม่เคยเกิดนะฮะเคแบงค์ไม่เคย price to bookเท่า BBL มาก่อนนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับเพราะฉะนั้นมองว่าถ้ารับความเสี่ยงได้เอา KBank ถ้ารับเสี่ยงได้น้อยเอา BBL แล้วกันนะครับก็ให้2ตัวแล้วกันสำหรับแบงค์นะครับค่ะขอบคุณค่ะพี่มิ้งค่ะครับผมขอบคุณมากๆครับพี่มิ้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ